โดโลเรสเจนอัมบริดเป็นแม่มดเลือดผสมพ่อของเธอมีชื่อว่าออฟฟอร์ดเป็นพ่อมดส่วนแม่มีชื่อว่าเอเลนเป็นมักเกิลอัมบริดมีน้องชายหนึ่งคนซึ่งเป็นสควิปคำว่าสควิปนี้หมายถึงคนที่มีพ่อหรือแม่เป็นผู้วิเศษแต่ตัวเองกลับไม่มีเวทมนต์อัมบริดด้อยค่าความเป็นมักเกิลมาตั้งแต่เธอยังเด็กเธอคิดว่าแม่มักเกิลและน้องชายสควิปของเธอเป็นตัวสร้างความอับอายให้กับครอบครัวพ่อของเธอเป็นพ่อมดทำงานที่กระทรวงเวทมนต์ในแผนกซ่อมบำรุงซึ่งอัมบริดก็ไม่เคยภูมิใจในตัวพ่อของเธอเลยเช่นกันเพราะตำแหน่งของพ่อเป็นเหมือนพนักงานดูแลทำความสะอาดที่ต่ำต้อยไม่ได้มีหน้ามีตาเหมือนตำแหน่งอื่นๆตอนที่อัมบริดอายุได้15ปีพ่อแม่ของเธอก็แยกทางกันแม่และน้องชายกลับไปใช้ชีวิตในโลกของมักเกิลและไม่กลับมาอีกเลยอัมบริดจึงใช้โอกาสนี้โกหกกับคนอื่นๆว่าจริงๆแล้วเธอมาจากครอบครัวเลือดบริสุทธิ์อัมบริดเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ตอนที่เธออายุได้11ปีและถูกส่งไปอยู่ที่บ้านสลิธีรินซึ่งในตอนนั้นมีศาสตราจารย์ฮอร์เรซ ลักฮอร์นเป็นอาจารย์ประจำบ้านสลิธีรินสลักฮอร์นเคยพูดถึงอัมบริดไหมว่าอัมบริดเป็นคนปัญญาอ่อนและเขาก็ไม่เคยชอบเธอเลยสักนิดในหนังสือระบุไว้นะคะว่าอัมบริดมีหน้าตาเหมือนคางคกตัวอ้วนเตี้ยคอสั้นและมักจะติดโบสีดำไว้บนศีรษะซึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีความคิดว่าอัมบริดหน้าตาเหมือนคางคกที่มีแมลงวันเกาะอยู่บนหัวอัมบริดมีความสามารถในการพูดเสียงแหลมเล็กเหมือนเด็กผู้หญิงสวมเสื้อผ้าสีชมพูหวานแววแต่ความคิดและพฤติกรรมของเธอมันกลับตรงกันข้ามเธอสามารถพูดจาเสียดสีด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูไพเราะราวกับน้ำผึ้งอาบยาพิษหลังจากเรียนจบเธอได้เข้าทำงานที่กระทรวงเวทมนต์ในกองตรวจสอบการใช้เวทมนต์ในทางที่ไม่ถูกต้องเธอสามารถไต่เต้าเลื่อนขั้นไปเป็นหัวหน้ากองได้อย่างรวดเร็วจากความสามารถในการขโมยเอาเครดิตผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอัมบริดชอบรังแกข่มเหงคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าและมักจะประจบประแจงเจ้านายเธอโหยหาอำนาจและอยากจะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงๆอัมบริดอับอายที่มีพ่อเป็นแค่พนักงานซ่อมบำรุงในกระทรวงเวทมนต์เธอเลยกดดันพ่อของตัวเองจนเขายอมลาออกจากงานอัมบริดบอกพ่อว่าเธอจะให้เงินเดือนพ่อแลกกับการที่พ่อลาออกและไปใช้ชีวิตอยู่เงียบๆไม่ปรากฏตัวออกมาในที่สาธารณะให้คนอื่นเห็นอัมบริดไต่เต้าไปจนได้ตำแหน่งปลัดอาวุโสและยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของศาลสูงวิเซนต์กามอนอีกด้วยทุกครั้งที่มีคนถามอัมบริดว่าเธอเป็นอะไรกับคนถูพื้นในกระทรวงเวทมนต์หรือเปล่าเพราะนามสกุลเดียวกันเลยแต่อัมบริดก็จะส่งเสียงหัวเราะแหลมๆและปฏิเสธว่าเธอไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรใดๆกับคนถูพื้นเธอมักจะบอกใครๆว่าพ่อของเธอเสียชีวิตไปแล้วและพ่อของเธอก็เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของศาลสูงวิเซนต์กามอดด้วยใครก็ตามที่สงสัยหรือถามอัมบริดถึงความเกี่ยวข้องกับคนถูพื้นคนเหล่านั้นมักจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับพวกเขาส่วนใครก็ตามที่อยากจะอยู่เงียบๆอย่างสงบสุขก็จะแกล้งเชื่ออัมบริดว่าเรื่องบรรพบุรุษของเธอนั้นเป็นเรื่องจริงอัมบริดพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเธอหาทางทำให้ผู้ชายคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเธอตกหลุมรักโดยที่ไม่สนใจในว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครตราบใดที่เขามีอำนาจและสามารถพาเธอไปในตำแหน่งที่สูงได้ทุกครั้งที่อัมบริดออกเดทและดื่มเหล้าจนเมาเธอก็จะเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาเธอแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเธอเกลียดพวกมักเกิลเธอใช้คำดูถูกต่างๆนานาที่คนฟังไม่อ่านรับได้สุดท้ายพวกผู้ชายเหล่านั้นก็เริ่มตีตัวออกห่างเมื่อพวกเขารู้ความจริงว่าอัมบริดเป็นคนยังไงอัมบริดเกลียดทุกสิ่งมีชีวิตที่เป็นเลือดผสมเธอยังได้ร่างกฎหมายต่อต้านมนุษย์หมาป่าและต้องการจับชาวเงือกทุกตนมาติดป้ายประจำตัวด้วยแต่สุดท้ายแล้วโครงการเหล่านี้ก็ถูกล้มเลิกไปเพราะว่าหลายคนมองว่ามันไร้สาระในช่วงปิดเทอมก่อนที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะขึ้นปี5อัมบริดได้ส่งผู้คุมวิญญาณไปโจมตีแฮร์รี่และดัดลีย์ลูกพี่ลูกน้องทำให้แฮร์รี่ต้องใช้คาถาผู้พิทักษ์ขับไล่ผู้คุมวิญญาณเหล่านั้นไปแต่แฮร์รี่ก็ถูกจับในข้อหาใช้เวทมนต์เมื่อยังไม่บรรลุนิติภาวะและผิดกฎหมายการปกปิดความลับนานาชาติเ
พราะว่าแฮร์รี่เสกคาถาต่อหน้าดัดลี่ที่เป็นมักเกิลอัมบริดเป็นหนึ่งในคณะไต่สวนของคดีนี้เธอพยายามโจมตีแฮร์รี่ทุกวิถีทางเพื่อให้แฮร์รี่ได้รับบทลงโทษและถูกไล่ออกจากโรงเรียนแต่ว่าโชคดีที่ศาลสูงวิเซนต์กามอสยังมีมาดามโบนส์ที่เป็นคนรักความยุติธรรมและมองว่าสิ่งที่แฮร์รี่ทำไปนั้นเขามีเหตุผลในการใช้คาถาเพื่อเอาตัวรอดและสุดท้ายแฮร์รี่ก็ถูกปล่อยตัวออกมาแต่ความโชคร้ายของแฮร์รี่ยังไม่จบลงแค่นั้นค่ะเพราะว่าอัมบริดได้รับมอบหมายจากกระทรวงเวทมนต์ให้เข้ามาเป็นอาจารย์สอนวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดที่ฮอกวอตส์อัมบริดสอนเพียงทฤษฎีเบื้องต้นให้กับนักเรียนเท่านั้นเธอไม่ยอมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเลยโดยให้เหตุผลว่าโลกด้านนอกมันปลอดภัยอยู่แล้วไม่มีใครมาทำร้ายนักเรียนหรอกดังนั้นการลงมือร่ายคาถามันจึงไม่จำเป็นเลยแฮร์รี่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งพวกเขาจะต้องต่อสู้กับลอร์ดเวเดมอร์แฮร์รี่บอกกับอัมบริดว่าเวเดมอร์กลับมาแล้วนะพวกเราต้องฝึกเตรียมความพร้อมแต่อัมบริดกลับบอกว่าแฮร์รี่โกหกและอัมบริดก็ลงโทษแฮร์รี่ด้วยการกักบริเวณและต้องคัดลายมือเป็นคำว่าฉันต้องไม่โกหกโดยใช้ปากกาพิเศษที่อัมบริดจัดหาขึ้นมาในตอนที่แฮร์รี่จรดปลายปากกาลงบนกระดาษและเขียนคำว่าฉันต้องไม่โกหกหลังมือของเขาก็ถูกกรีดด้วยคมมีดที่มองไม่เห็นเป็นคำเดียวกันแฮร์รี่ต้องทนเขียนคำนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมือมีเลือดอาบสุดท้ายแผลบนมือของแฮร์รี่ก็กลายเป็นแผลเป็นซึ่งอัมบริดก็เป็นอีกคนนึงนอกเหนือจากลอร์ดวอเดมอร์ที่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้บนร่างกายของแฮร์รี่ยังมีนักเรียนอีกหลายคนเลยนะคะที่โดนอัมบริดทำโทษด้วยวิธีเดียวกันอัมบริดใช้อำนาจที่เธอมีออกกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่23แต่งตั้งตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนใหญ่ประจำฮอกวอตส์ซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ฮอกวอตส์มีตำแหน่งนี้ขึ้นมาหน้าที่ของเธอก็คือเธอจะเข้าประเมินวิธีการสอนของอาจารย์ทุกคนหากคนไหนที่เธอคิดว่าสอนไม่ได้เรื่องไม่ได้มาตรฐานเธอก็จะไล่ครูคนนั้นออกความซวยไปตกที่แฮกริดอาจารย์ประจำวิชาการดูแลสัตว์วิเศษโดยอัมบริดให้เหตุผลว่าแฮกริดเป็นลูกครึ่งยักษ์และพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องและอีกคนที่ถูกไล่ออกก็คือศาสตราจารย์ทริลอนีอาจารย์ประจำวิชาพยากรณ์ศาสตร์เพราะว่าศาสตราจารย์ทริลอนีดันไปทำนายอนาคตของอัมบริดว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายอันใหญ่หลวงหลังจากนั้นดัมเบิลดอร์ก็ขอให้ฟิเรนซีเซนทอร์ในป่าต้องห้ามเข้ามาสอนวิชาพยากรณ์ศาสตร์ที่ฮอกวอตส์แทนพวกเซนทอร์มีความสามารถพิเศษในการทำนายอนาคตจากดวงดาวนั่นทำให้อัมบริดโกรธหนักกว่าเก่าเพราะว่าเธอเกลียดอะไรก็ตามที่เป็นลูกครึ่งและเธอก็เรียกพวกเซนทอร์ด้วยถ้อยคำดูถูกว่าเป็นพวกครึ่งคนครึ่งสัตว์ส่วนศาสตราจารย์มักกอนาเกลซึ่งเป็นครูที่ดุและเข้มงวดแต่ว่าเธอก็รักและปกป้องนักเรียนมาเสมอดูเหมือนว่าอัมบริดจะทำอะไรศาสตราจารย์มักกอนาเกลไม่ได้เลยตรงนี้เราอยากจะให้ทุกคนลองอ่านในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เล่ม5ภาคพาคีน็อกฟินิกซ์ดูนะคะทุกฉากที่ศาสตราจารย์มักกอนาเกลเผชิญหน้ากับอัมบริดเป็นฉากที่เราอ่านแล้วสนุกและสะใจมากๆอัมบริดได้ออกกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่24ห้ามนักเรียนตั้งชมรมอะไรใดๆนอกจากจะได้รับอนุญาตจากเธอเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นรวมถึงทีมควิดดิชด้วยซึ่งมีทีมควิดดิชทีมเดียวที่ได้รับอนุญาตก็คือทีมของสลิธีรินศาสตราจารย์มักกอนาเกลต้องต่อสู้อยู่นานกว่าบ้านกริฟฟินดอร์จะได้รับอนุญาตให้ตั้งทีมควิดดิชแต่ว่าสุดท้ายแล้วแฮร์รี่เฟรดและจอร์จก็ถูกอัมบริดแบนห้ามเล่นควิดดิชตลอดไปเนื่องจากว่าพวกเขามีเรื่องชกต่อยกับเดรโก้มาลฟอยไม้กวาดของแฮร์รี่เฟรดและจอร์จก็ถูกยึดไปและอัมบริดก็ล็อกมันไว้อย่างดีในห้องทำงานของเธอแฮร์รี่รอนและเฮอร์เมลนี่ได้จัดตั้งชมรมรับกองทัพดัมเบิลดอร์ขึ้นมาซึ่งแฮร์รี่รับหน้าที่เป็นครูสอนการป้องกันตัวพวกเขาเชื่อว่าหากเด็กๆไม่ได้รับการฝึกที่ดีพวกเขาจะไม่สามารถปกป้องตัวเองและคนรอบข้างได้หากโลกเวทมนต์เข้าสู่ช่วงสงครามแฮร์รี่ยังได้ให้สัมภาษณ์ลงนิตยสารเดอะควิบเลอร์เกี่ยวกับการกลับมาของวอเดมอร์ด้วยและอัมบริดก็ได้ออกกฎกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่27ขึ้นมาว่านักเรียนคนใดมีนิตยสารนี้ในครอบครองนักเรียนคนนั้นก็จะถูกไล่ออกแต่ว่าเด็กๆก็ฉลาดพอที่จะใช้คาถาแปลงร่างเปลี่ยนนิตยสารนั้นให้กลายเป็นตำราเรียนแทน
อัมบริดยังได้จัดตั้งหน่วยสอบสวนขึ้นมาโดยเธอจะเลือกนักเรียนกลุ่มหนึ่งมาคอยทำหน้าที่สอนแนมคอยจับตาดูนักเรียนคนอื่นๆที่ทำผิดกฎซึ่งแน่นอนว่านักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่หน่วยสอบสวนนี้เป็นนักเรียนจากบ้านสลิเทรินทั้งหมดสุดท้ายแล้วชมรมกองทัพดัมเบิลดอร์ก็ถูกเปิดโปงโดยหนึ่งในสมาชิกของกองทัพดัมเบิลดอร์ที่มีชื่อว่ามาเรียต้าเอชคอปนักเรียนจากบ้านเรเวนคลอว์ซึ่งเธอได้ไปฟ้องอัมบริดเรื่องของชมรมลับนี้ทำให้มาเรียต้ามีสิวขึ้นเต็มหน้าเนื่องจากเฮอร์เมลนี่ได้เสกคำแช่งไว้ว่าใครก็ตามที่หักหลังคนในชมรมจะมีสิวขึ้นที่หน้าเป็นคำว่าปากบอนแฮร์รี่รอนและเฮอร์เมลนี่ก็ตกที่นั่งลำบากทันทีพวกเขาทั้งหมดโดนจับแต่ดัมเบิลดอร์ก็ออกตัวแทนว่ามันเป็นชมรมที่เขาจัดตั้งขึ้นมาเองแหละชื่อชมรมก็บอกอยู่แล้วนี่นาว่ามันเป็นกองทัพของดัมเบิลดอร์อัมบริดต้องการจะจับตัวดัมเบิลดอร์ไปทำโทษในข้อหาจัดตั้งชมรมมาเพื่อต่อต้านกระทรวงเวทมนต์แต่ดัมเบิลดอร์ก็หาวิธีหลบหนีไปซะก่อนอัมบริดก็เลยใช้โอกาสนี้ออกกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่28ขึ้นมาว่าเธอจะรับหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์แทนดัมเบิลดอร์เองในช่วงนั้นความวุ่นวายก็ปรากฏขึ้นในฮอกวอตส์ทันทีนักเรียนพากันต่อต้านและสร้างความวุ่นวายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเฟรดและจอร์จที่ประดิษฐ์ของเล่นแปลกๆออกมาเช่นกล่องอาหารว่างเลี่ยงงานนักเรียนคนใดที่กินขนมนี้เข้าไปก็จะอาเจียนออกมาไม่หยุดซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากพากันอาเจียนจนต้องพากันไปที่ห้องพยาบาลยกชั้นเฟรดและจอร์จยังได้เสกคลองเล็กๆขวางระเบียงทางเดินทำให้นักเรียนไม่สามารถเดินข้ามไปมาได้พารองฟิลช์ต้องรับหน้าที่พายเรือพานักเรียนส่งข้ามฟากเหตุการณ์ที่เราจดจำกันได้ดีเลยนะคะก็เป็นตอนที่เฟรและจอร์จเสกพลุไฟจำนวนมากขึ้นมานั้นทำให้อัมบริดโกรธจัดและอนุญาตให้ฟิลช์ลงโทษเฟรและจอร์จด้วยการเคี่ยนตีได้แต่ว่าทั้งสองคนก็ใช้คาถาเรียกไม้กวาดของตัวเองและขี่บินหนีออกจากโรงเรียนไปก่อนที่ฝาแฝดทั้งสองจะจากไปพวกเขาได้ฝากฝังพีฟผีตัวป่วนประจำโรงเรียนไว้ว่าฝากแก้แค้นแทนพวกเราทีซึ่งพีฟก็โค้งหัวรับคำสั่งและมันก็ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ดีมากๆมันบินตามอัมบริดไปทุกหนแห่งแกล้งเธอไม่มีโอกาสและทุกครั้งที่อัมบริดเปิดปากจะพูดอะไรบางอย่างพีฟก็จะเป่าปากทำเสียงรบกวนอัมบริดพยายามร่างกฎหมายไล่พีฟออกจากโรงเรียนแต่ว่าเธอก็ทำมันไม่สำเร็จนอกจากนั้นรูปปั้นหน้าห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ก็ไม่ยอมรับคำสั่งจากอัมบริดด้วยเช่นกันทำให้อัมบริดไม่สามารถเข้าไปใช้ห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ได้อาจารย์ทุกคนในฮอกวอตส์ล้วนเกลียดอัมบริดกันทั้งหมดเมื่ออัมบริดสั่งให้พวกเขาทำอะไรบางอย่างอาจารย์ทุกคนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาไม่กล้าทำตามคำสั่งหรอกเพราะกฤษฎีกาฉบับที่26ได้บอกไว้ว่าห้ามอาจารย์ให้ข้อมูลหรือทำอะไรนอกเหนือจากวิชาที่ตัวเองสอนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แฮร์รี่ต้องการติดต่อกับซิเรียสแบล็กแต่อัมบริดก็ตั้งกฎห้ามใช้ผงฟลูห้ามใช้เตาผิงและจดหมายนกฮูกที่บินเข้าออกฮอกวอตส์จะถูกตรวจสอบทุกฉบับมีเพียงเตาผิงเดียวเท่านั้นที่ยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติคือเตาผิงในห้องทำงานของอัมบริดแฮร์รี่และเพื่อนๆเลยวางแผนหลอกล่ออัมบริดไปให้พ้นทางเพื่อจะแอบไปใช้งานเตาผิงแต่ว่าสุดท้ายพวกแฮร์รี่ก็ถูกจับได้อัมบริดพยายามเค้นความจริงจากแฮร์รี่ว่าเขาพยายามจะติดต่อหาใครแต่แฮร์รี่ก็ไม่ปริปากพูดเลยสักคำจนอัมบริดโมโหและลงมือใช้คำสาปกรีดแทงกับแฮร์รี่เฮอร์เมลนี่เลยตะโกนออกไปว่าพวกเขาต้องการติดต่อกับดัมเบิลดอร์เพื่อบอกว่าอาวุธที่เตรียมไว้พร้อมใช้งานแล้วอัมบริดเชื่อว่าสิ่งที่เฮอร์เมลนี่พูดเป็นเรื่องจริงเฮอร์เมลนี่อาสาว่าเธอจะพาอัมบริดไปดูอาวุธที่อยู่ในป่าต้องห้ามอัมบริดและแฮร์รี่เดินตามเฮอร์เมลนี่เข้าไปในป่าต้องห้ามโดยที่แฮร์รี่เองก็ไม่รู้ว่าเฮอร์เมลนี่มีแผนการอะไรสุดท้ายพวกเขาก็เผชิญหน้ากับฝูงเซนทอร์จำนวนมากอัมบริดตะโกนเรียกเซนทอร์ว่าพวกครึ่งพันทำให้เซนทอร์โกรธจัดและพุ่งทำร้ายอัมบริดทันทีแต่ว่าเธอก็รอดตายมาได้เพราะดัมเบิลดอร์มาช่วยเธอไว้และพาเธอกลับมาที่ห้องพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บในวันเดียวกันนั้นดัมเบิลดอร์ได้เผชิญหน้าต่อสู้กับวอลเดอมอร์ที่กระทรวงเวทมน
ทำให้หลายคนเห็นกับตาตัวเองว่าโวลเดอมอร์กลับมาแล้วดัมเบิลดอร์จึงถูกปลดปล่อยจากคำกล่าวหาทั้งหมดว่าเขาเป็นพวกโกหกดัมเบิลดอร์กลับมารับตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์อีกครั้งและอัมบริดจ์ก็ถูกไล่ออกอัมบริดจ์ยังคงมีอาการหวาดผวาทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกีบเท้าของม้าซึ่งรอนวีสลีย์ก็ชอบทำเสียงเหมือนม้าเดินเพื่อแกล้งเธอ1 วันก่อนปิดเทอมระหว่างทุกคนกำลังทานอาหารเย็นกันอยู่อัมบริดก็ย่องออกจากห้องพยาบาลเพื่อหนีออกจากฮอกวอตส์แบบไม่ให้ใครรู้แต่พีฟก็ตามแกล้งเธอโดยการเอาไม้เท้าของศาสตราจารย์มักกานาเกลมาไล่ตีอัมบริดแล้วคว้างเธอด้วยถุงเท้าที่ใส่ช็อกไว้ด้านในนักเรียนจำนวนมากก็เลยวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าอัมบริดจะทำตัวได้เลวร้ายมากตลอดช่วงเวลาที่อยู่ที่ฮอกวอตส์แต่เธอก็ยังกลับไปดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสที่กระทรวงเวทมนต์เช่นเดิมอัมบริดใช้อำนาจทั้งหมดที่เธอมีสั่งให้มีการลงทะเบียนพ่อมดแม่มดที่เกิดจากมาร์เกลซึ่งพ่อมดแม่มดเหล่านี้จะต้องถูกพาตัวมาสอบสวนที่กระทรวงเวทมนต์และจบลงที่คุกอัสคาบันด้วยข้อหาที่ว่าคนเหล่านี้มีพลังวิเศษจากการขโมยมาพ่อมดแม่มดที่เกิดจากมาร์เกลบางกลุ่มก็เริ่มหนีเข้าป่าซึ่งบางคนก็ถูกจับได้แต่บางคนก็ต่อสู้จนเสียชีวิตมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่สมาชิกภาคีนกฟีนิกซ์ถูกพวกผู้เสพความตายโจมตีและแมดไอมูดี้เสียชีวิตพวกเขาพยายามตามหาศพของแมดไอแต่ไม่พบสุดท้ายแล้วแฮร์รี่ก็มาเจอดวงตาวิเศษของแมดไอติดไว้ที่หน้าประตูห้องทำงานของอัมบริดในกระทรวงเวทมนต์และนั่นก็ทำให้แฮร์รี่เกลียดอัมบริดมากขึ้นไปอีกในช่วงนั้นแฮร์รี่รอนและเฮอร์เมลนี่พยายามตามหาฮอร์ครักซ์ของลอร์ดวอเดมอร์ซึ่งฮอร์ครักซ์เป็นวัตถุศาสตร์มืดที่ใช้เก็บเศษเสี้ยววิญญาณของวอเดมอร์เอาไว้ทำให้วอเดมอร์มีชีวิตเป็นอมตะหนึ่งในฮอร์ครักซ์นั้นก็คือล็อกเก็ตของสลิธิรินซึ่งมานากัสเฟลเชอร์หนึ่งในสมาชิกภาคีนกฟีนิกซ์ได้ขโมยไปจากบ้านของตระกูลแบล็กเรื่องราวความเป็นมาของล็อกเก็ตนี้เราแนะนำให้ดูในคลิปเรื่องเล่าของ Regulus Black นะคะเพื่อใครสงสัยว่าฮอกครักซ์ของวอเดมอร์ชิ้นนี้มาอยู่ที่บ้านของตระกูล Black ได้ยังไงมาดังกัสเป็นคนที่ขี้ขโมยมากแต่เขาก็จงรักภักดีกับดัมเบิลดอร์มีอยู่วันนึงที่มาดังกัสเอาของเก่ามีค่ามาวางขายในตรอกไดอะกอนอัมบริดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงเวทมนต์ก็มาถามว่าเอาของมาขายแบบนี้มีใบอนุญาตไหมซึ่งแน่นอนว่ามานากัสไม่มีเขาเลยยกล็อกเก็ตชิ้นนี้เพื่อเป็นสินบนให้กับอัมบริดเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเขาไปบนล็อกเก็ตมีอักษรรูปตัว S ปรากฏอยู่อัมบริดก็บอกใครๆว่าล็อกเก็ตนี้เป็นมรดกตกทอดจากตระกูลเซลวินซึ่งเป็นตระกูลเลือดบริสุทธิ์และเธอก็มีเชื้อสายจากตระกูลนี้จริงๆแล้วอัมบริดโกหกนะคะตัวอักษรตัว S บนล็อกเก็ตหมายถึงตระกูลของสลิธีรินต่างหากหลายๆคนคงจะทราบนะคะว่าฮอกครักซ์ที่มีเศษเสี้ยววิญญาณฝังอยู่จะส่งผลในด้านลบกับคนที่สวมใส่พวกเขาจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้กลายเป็นคนหัวร้อนใจร้ายแต่สำหรับอัมบริดฮอกครักซ์ชิ้นนี้ไม่สามารถทำอะไรเธอได้เลยเพราะอัมบริดเป็นคนที่หัวร้อนใจร้ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและฮอร์ครักซ์นี้ก็ยิ่งช่วยเสริมให้อัมบริดร้ายหนักมากขึ้นไปอีกหลังจากจบสงครามฮอกวอตส์และหมดยุคของลอร์ดวอเดมอร์กระทรวงเวทมนต์ได้รับการปฏิรูปและมีรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์คนใหม่คือคิงส์ลีย์ชักเกอร์โบหนึ่งในสมาชิกภาคีนกฟีนิกซ์อัมบริดก็ถูกจับกุมขึ้นศาลและถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการกักขังหน่วงเหนียวพ่อมดแม่มดที่เกิดจากมาร์เกลและเป็นต้นเหตุทำให้หลายคนเสียชีวิตระหว่างการหลบหนีสุดท้ายเธอได้รับโทษถูกจำคุกในอัสคาบันตลอดชีวิตและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของโดโลเรสอัมบริดหนึ่งในตัวละครที่ถูกเกลียดมากที่สุดหากอยากฟังเรื่องราวสนุกๆแบบนี้เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ